ต้อมยุทธเลิศท้าเจอเพชรกรุณพลในโหนกระแสมีประเด็นร้อนๆไปก่อนหน้านี้จนทำให้แฮชแท็กนานาไอซ์โดนทำร้ายพุ่งสะพัดเนื่องจากไอ้รัชนกสีนอกเซเลบคลับเฮาส์และนักเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมาแฉว่าผู้กำกับชื่อดังอย่างต้อมยุทธเลิศทำร้ายร่างกายก่อนจะมีหลายคนออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องราวดังกล่าวถือว่าโด่งดังอย่างมากจนทำให้กลายเป็นที่พูดถึงอย่างแพร่หลายและแน่นอนว่าคนในวงการที่เลือกข้างชัดเจนอย่างเพชรกรุณพลก็ได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวพร้อมโพสต์ข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ระบุว่าผู้ชายคนที่พูดจาถ่อยๆตบและถีบผู้หญิงนี่ใช่คนเดียวกับคนที่ขอเงินชาวบ้านไปทำหนังแต่จนตอนนี้ก็ยังเงียบสนิทใครถามก็ไล่บล็อกใช่ไหมครับไม่รู้ว่าหยาบแต่กำเนิดหรือเพิ่งหยาบตอนมีชื่อเสียงครับแฮชแท็กเก่งกับผู้หญิงน่าระวะล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องราวจะกลับมาเดือดปุดอีกแล้วเมื่อต้อมยุทธเลิศได้ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยได้โพสต์ข้อความผ่านทางไอจีระบุว่าเพิ่งติดต่อรายการโหนกระแสไปผมขอเจอเพชรกรุณพลในกรณีทวีตพาดพิงผมเรื่องนานาไอซ์ถูกทำร้ายโปรดติดตามครับนอกจากนี้ผู้กำกับคนดังยังได้ระบุแคปชั่นสั้นๆว่ามาครับอยู่บนเรือหรอซึ่งทำให้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องและอีกหลายคนเองก็ต่างเฝ้ารอติดตามกันว่าการพบเจอของทั้งสองคนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรียกได้ว่างานนี้จะจบอย่างไรต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ